สวัสดีค่ะแม่มารีซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะเดี๋ยววันนี้แม่มารีซ้อนจะมาตัดแต่งกิ่งผักสลัดน้ำหรือว่าวอเตอร์เครสนะคะวอเตอร์เครสนี้ต้นจะสูงนะคะถ้าต้นสูงแล้วยอดเขาจะงามไม่งามไม่สวยนะคะแล้วก็จะไม่น่ากินดังนั้นแม่มารีซ้อนก็จะมาตัดแต่งกิ่งเรียกว่าทำสาวให้เขาให้เขาแตกยอดออกมาใหม่แตกใบออกมาใหม่นะคะนี่แม่มารีซ้อนจะใช้กรรไกรตัดให้เหนือดินขึ้นมาสัก 1-2 เซนติเมตรนะคะก็ตัดออกเลยไม่ต้องเสียดายนะคะกิ่งที่เราตัดออกก็นำไปทำใหม่ได้ถ้าเราไม่ตัดต้นเขาก็จะเลื้อยแล้วก็ยอดจะไม่สวยใบจะไม่สวยไม่น่ากินจะแข็งกระด้างก็ตัดออกเลยนะคะตัดออกให้หมดเลยกิ่งและใบที่เราตัดออกนี้เราก็จะไปชำต่อนะคะเดี๋ยวแม่มารีซ้อนจะตัดออกให้หมดเลยค่ะนี่จะเป็นกิ่งและยอดของวอเตอร์เครสที่แม่มารีซ้อนตัดออกแล้วเนี่ยจะเป็นกิ่งแข็งๆยาวๆหนาๆเขาเรียกว่ากิ่งแก่แล้วแม่มารีซ้อนก็จะมาตัดให้เป็นท่อนไม่ยาวมากนะคะท่อนหนึ่งประมาณ 3-4 เซนติเมตรก็ได้นะคะตัดให้ยาวท่อนละ 3-4 เซนติเมตรไม่น่าจะเกิน5เซนติเมตรนะคะแล้วก็เราก็เอาไปชำต่อเดี๋ยวแม่มารีซ้อนจะตัดเพื่อการปักชำแม่มารีซ้อนจะปักชำเพิ่มอีกประมาณ 5-6 กระถางนะคะไว้เก็บกินหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งของวอเตอร์เครสเสร็จแล้วแม่มารีซ้อนก็จะมาชำเพิ่มอีก 5-6 กระถางนี่ก็จะชำเพิ่มนะคะนี่เป็นกิ่งก็จะเสียบลงไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าไม่อยากให้กิ่งของวอเตอร์เครสช้ำนะคะก็ใช้ตะเกียบทำเป็นรูสักหน่อยแล้วก็ชำลงไปแม่มารีซ้อนจะชำทั้งหมดประมาณชำใหม่ประมาณ 5-6 กระถางแล้วก็กระถางเก่าที่กิ่งออกแล้วรู้สึกว่าต้นยังไม่ถี่พอแม่มารีซ้อนก็จะไปชำเพิ่มระหว่างต้นเก่านะคะที่มันห่างเกินไปก็จะไปชำเพิ่มแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะเดี๋ยวแม่มารีซ้อนจะชำทั้งกระถางเก่าที่เราชำเพิ่มเติมนะคะกระถางเก่านี้ก็ต้นตอเก่าเราก็ยังเก็บไว้อยู่แล้วก็เราก็เอากิ่งใหม่ชำเพิ่มเติมลงไปให้มันมีความถี่สักหน่อยเราจะได้ยอดเยอะๆสำหรับวิธีปรุงดินในการชำนะคะแล้วก็วิธีใส่ดินลงในกระถางเดี๋ยวแม่มารีซ้อนจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะแม่มารีซ้อนจะมีวิธีปรุงดินทำให้ผักงามนะคะปลูกอะไรก็งามการปรุงดินของแม่มารีซ้อนจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่มารีซ้อนชำแล้วก็นี่ก็รดน้ำนะคะชำเสร็จก็รดน้ำแล้วก็วางไว้ที่ร่มลำไรเพราะว่าวอเตอร์เครสไม่ชอบแดดชอบอยู่ในร่มลำไรนี่เป็นกระถางเก่านะคะแม่มารีซ้อนได้ชำเพิ่มเติมลงไปแล้วให้ลำต้นเขาถี่ขึ้นเพื่อจะได้ยอดมากๆเวลาเขาแตกยอดได้ยอดเยอะๆถี่ก็ไม่เป็นไรแม่มารีซ้อนก็จะใส่ดินที่แม่มารีซ้อนปรุงไว้แล้วเพิ่มเติมใส่ดินแล้วก็ดินที่ปรุงไว้แล้วก็ผสมปุ๋ยหมักลงไปหน่อยหลังจากนั้นก็ใช้มือเกลี่ย
เกลี่ยแล้วก็ดึงใบผักขึ้นใบผักวอเตอร์เค้กขึ้นให้ดินอยู่ข้างล่างแล้วก็รดน้ำนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกระถางนะคะที่แม่มะลิซ้อนได้ตัดแต่งกิ่งไว้แล้วแล้วก็ชำเพิ่มแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะใส่ดินปรุงลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ใบผักอยู่เหนือดินพอพอใส่ดินลงไปก็จะรดน้ำนะคะยอดเขาก็จะแตกยอดออกมาแล้วก็บานรอบกระถางเลยค่ะเนี่ยก็จะงามรอบกระถางแม่มะลิซ้อนใช้กระถางปากกว้างนะคะเพื่อชำวอเตอร์ครีสเพื่อจะได้ยอดที่งามแล้วก็สวยค่ะค่ะทราบวิธีการตัดแต่งกิ่งวอเตอร์ครีสแล้วนะคะแล้วก็ทราบวิธีทำสาวให้วอเตอร์ครีสแล้วเราก็จะมีวอเตอร์ครีสที่ยอดอวบๆงามๆไว้ให้เราเก็บกินแล้วก็ไว้ทำกับข้าววอเตอร์ครีสนี้ทำกับข้าวได้หลายอย่างนะคะใช้แกงจืดก็ได้ใช้แกงจืดได้ผัดน้ำมันหอยแกงส้มวอเตอร์ครีสแกงเลียงวอเตอร์ครีสทำได้ทุกอย่างวอเตอร์ครีสชุบแป้งทอดจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอร่อยก็ได้ค่ะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้แม่มะลิซ้อนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ